ensure that our program will proceed without any disturbances or interruptions. Jalalongkorn University, and we're very happy to host this event. Thailand, Mr. Disthat Buttrakit, Secretary General to the Prime Minister. It is a great pleasure for me to meet and greet all the dignitaries and delegates who are now convening in this historic building of our university for the opening ceremony of the Academic Forum. As something of a prelude to the program of APEC 2022. Good morning, good evening, and good afternoon. We're global today. Greetings, Dear Excellency, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, our fellow speakers, honorable guests here in Bangkok, and our friends joining us from around the world. As Chair of the Association of Public Research Universities, Association of Public Research Universities, APRU, it is my pleasure to welcome all of you to the APRU APEC University Leaders Forum 2022, focused on the critical topic of collaborating across geographies and sectors to prevent the next pandemic. People across the globe, but this forum will help ensure that when we face the next pandemic, สวัสดีครับ Good morning ท่านประธานสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิกนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบกันนะครับผมก็รับฟังจากท่านอธิการไปแล้วว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญเป็นเวทีที่สร้างความร่วมมือต่างๆมามากมายนะครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายประเด็นหลายมิติด้วยกันนะครับวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับแรกด้วยความท้าทายในปัจจุบันนั้นทุกท่านถ้าลองทบทวนย้อนกลับไปก็จะเห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของโรคบัตรใหม่นะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของภูมิภาคในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆระบบการเงินของโลกต่างๆมันเกี่ยวพันไปทั้งหมดนั่นคือห่วงโซ่ของพวกเรานะครับประชาคมโลกแล้วก็ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวสรุปเป็นเรื่องๆนะครับตามความมุ่งหมายของในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีนะครับกับการจัดในวันนี้ผมมีความสุขนะที่เห็นเวทีคู่ขนานการกับการประชุมเอเปคที่เราจะเริ่มขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีแขกทยอยเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านั้นมาเป็นจำนวนมากพอสมควรในเรื่องการเตรียมการต่างๆก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ให้เกียรติเข้ามาในประเทศไทยขอบคุณคนไทยที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในต้อนรับแขกชาวต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้เป็นการเปิดการประชุมทางวิชาการ APEC University Leaders Forum 2022วันนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิกกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็สอดรับกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ APEC ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เครือข่ายการศึกษาทั่วโลกนะครับได้มาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นเวทีในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในวิธีต่างๆรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในวันข้างหน้านะครับเตรียมความพร้อมไว้แต่วันนี้เพราะฉะนั้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดอย่างยิ่งในการที่สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับรับมือความท้าทายดังกล่าวอีกทั้งก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนฟื้นฟูและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้นั้นเรามุ่งผลักดันการสร้างความร่วมมือภายใต้แนวคิด Open Connect Balance นะครับเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยุคหลังโควิด-19 โดยในส่วนของเรื่อง Open นั้นเราจะเน้นการผลักดันให้เอเปกแนะนำเรื่องของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกมหาลือกันใหม่นะครับเพื่อให้เอเปกนั้นสามารถที่รับมือกับความท้าทายและใช้โอกาสจากบริบทโลกแบบใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัลโลกวัดใหม่และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับคอนเน็กก็คือการเชื่อมโยงทางดิจิทัลโลจิสติกการเงินการธนาคารตลอดจนรายงานทั้งระดับชาติและระดับประชาชนโดยปราศจากข้อจำกัดด้านพรมแดนอย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจกิจกรรมต่างๆลงความถึงเรื่องสังคมด้วยนะครับอีกทั้งเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตและสุดท้ายบาลานซ์ก็คือเน้นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่เราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับอีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้ก็คือไทยจะเสนอให้ผู้นำเศรษฐกิจเอเปกรับรองเอกสารเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของไทยนั้นมาเร่งกระบวนการทำงานระหว่างมาตรฐานใหม่ให้เอเปกเพื่อจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการประชุมในครั้งนี้นอกจากความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแล้วเรายังมุ่งขยายผลไปถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อที่จะยกระดับองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเรานักวิชาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ผู้นโยบายภาครัฐและผู้นำภาคธุรกิจจะได้มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายเพื่อกำหนดทิศทางและออกแบบแผนการปฏิบัติการบริหารประเทศให้สอดรับกับวิถีความปกติใหม่ของโลกโดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าเราจะก้าวผ่านการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาแล้วก็ตามแต่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความจำเป็นเร่งด่วนของทั่วโลกในครั้งนี้ก็คือการวิจัยที่เกี่ยวกับชีวการแพทย์การบำบัดโรคและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้พร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในวันข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนวัตกรรมเชิงป้องกันตลอดจนการให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกท่านครับในช่วงวิกฤตการณ์สาธารณสุขที่ผ่านมานั้นเห็นได้ว่าความถูกต้องของข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะเผยแพร่รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารสถานการณ์ธุรกิจของรัฐบาลทั้งนี้การเผยแพร่ข้อเท็จจริงสู่สาธารณชนนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ทางวิชาการจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยและวิชาการที่จะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมจะสามารถเอาชนะข้อมูลเท็จจากการโฆษณาชวนเชื่อและข่าวปลอมที่แพร่กระจายในสังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ที่กำลังมีอิทธิพลสูงในสังคมโลกในปัจจุบันผมยกตัวอย่างนะครับในช่วงแรกของการให้บริการวัคซีนโควิด-19ที่ประชาชนบางส่วนมีความกังวลหนักใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนเนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและไม่ถูกต้องทำให้เสียโอกาสและส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดทำให้ลดประสิทธิภาพลดทอนลงอย่างน่าเสียดายผมขอยืนยันว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาประเทศให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้โดยประเทศไทย
นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่รับความชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศถึงนโยบายและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลประชาชนทั้งการป้องกันการควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฉีดวัคซีนความสำเร็จนี้องค์การอนามัยโลกก็ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบในโครงการนำร่องการทบทวนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าเมื่อเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศและความมือจากเพื่อนด้วยมิตรประเทศด้วยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมอาสาสมัครจิตอาสาอสม.นะครับตลอดจนภาคการศึกษาทั้งสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่างๆที่เราได้มุ่งมั่นแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ยารักษาโรคและวัคซีนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศนะครับอย่างต่อเนื่องอีกด้วยผมขอชื่นชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคการศึกษาทั้งหมดนะครับที่ร่วมมือกับธปค.ในการช่วยเหลือประเทศชาติภายใต้รูปแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงและนำมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตเช่นจุฬาโควิด19ฟรีเทสและCU โรโบโควิดนะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสนามรวมถึงนวัตกรรมการศึกษาการรักษาวัคซีนใบยาที่เป็นวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA ที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นโดยนวัตกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือพัฒนาของนักวิชาการนักวิจัยสาขาและในขณะเดียวกันเรายังมีผลงานยอดเยี่ยมของกรมวิทยาการแพทย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งที่สามารถพัฒนาชุดตรวจและการตรวจชนิดที่ทันเหตุการณ์หรือที่เรียกว่าการตรวจทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดด้วยจากการทบทวนบทเรียนจากการรับมือสภาวะฉุกเฉินในการระบาดของโควิด19นั้นเราอาจจะกล่าวในเชิงบริหารได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการรับมือกับโรคนั้นคือนโยบายในการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพและความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีศักยภาพสูงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในระบบสาธารณสุขไทยโดยสนับสนุนให้สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์การใช้นวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆด้านสาธารณสุขกับนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยผมยินดีอีกครั้งนะครับขอให้การพบปะกันในครั้งนี้เป็นเวทีแห่งความสำเร็จอีกเวทีหนึ่งในการขับเคลื่อนเอเปค2022ของเรานะครับที่จะเปิดขึ้นในเริ่มต้นแล้วล่ะจริงๆแล้วเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการที่ศูนย์ประชุมด้วยนะเพราะนั้นก็มีเวลาก็ไปแวะดูก็แล้วกันไปงานนำเสนอในรูปแบบใหม่ความทันสมัยต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเปิดอยู่ในชั้นล่างนะครับก็มีเวลาว่างไปดูแล้วไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆก็ขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติประเทศไทยทุกคนทุกท่านที่มาจากต่างประเทศขอบคุณมากๆนะที่มาเยี่ยมเยือนมาให้กำลังใจประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นประชาคมโลกเช่นเดียวกันนะครับความห่วงใยเรามีให้กันเสมอไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดภูมิภาคใดในโลกในโลกที่ใดก็ตามเนี่ยในโลกใบเดียวกันเนี่ยเราต้องรักกันเราต้องสามัคคีกันเพื่อแพร่นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการสันติสุขในประเทศไทยเพราะจะเป็นบ่อเกิดของทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมต่างๆการพัฒนาประเทศเพราะนั้นเราจะต้องรักกันนะครับก็ผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีแปลงยิ่งในนามของนายกรัฐมนตรีในนามของคนไทยด้วยรอยยิ้มสยามนะครับสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มนะครับสุดท้ายที่ผมหวังจริงๆว่าการประชุมเชิงวิกฤตนั้นจะเป็นจุดสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อจะหาหรือแนวทางการรับมือความท้าทายต่างๆมากมายนะครับโดยการศึกษาวิจัยร่วมกันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทุกมิติโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นรากฐานสำคัญเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศในภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและอินไวต์ the following individuals